ดูจะเป็นวันที่วงการตลาดทุนบริษัจทจดทะเบียนแม้แต่แบรนด์แกรปชื่อดังนี่นะครับมีแต่ข่าวไล่ๆกันทั้งนั้นหุ้นไทยนั้นปิดตลาดอย่างเป็นทางการและลบ 19. จุดนะครับอยู่ที่1 5 3 7 4 5ั0 0จุดกว่าล้านเปิดตั้งแต่เช้าก็ขายรวดเดียวครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้ติดลบสิบเนให้หลังติดลบ15% 3เดือนผ่านมาหุ้นไทยติดลบ10%บห้าไปล้วและญญนัญสาณเี้อม่สู้ดีเลยไม่ตบรับสับเ่อรรเองกกอที่กัจ,จัดตั้บาลชะด,ดัญญ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาขณานี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาของหุ้นที่มีเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเดลต้าก็ตกไปกว่า20%ด้วยกันนะครับและว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องจับตาดูสําหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับทีนี้เรื่องของที่หุ้นไทยดิ่งลงมาเนี่ยนะครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการที่หุ้นไทยแค่เฉพาะครึ่งวันเนี่ยก็ลบ18จุดหรือ1.17%จนดัชนีเนี่ยลงไปลึกสุดที่1,537จุดฝ่ายวิจัยของบริษัทลั์โกลเบ ถูกถล่มเทขายอย่างหนักเสียงที่จรุดดัชนีเซ็ต 50กับเซ็ต100ในรอบแรกของครึ่งแรกปี67นะฮะแล้วก็ทำให้เดลต้านั้นปิดตลาดเฉพาะครึ่งเช้าตก25บาทลบ21%สเปอร์เซ็นต์ส่วนช่วงบ่ายดัดชนีก็ถูกเทขายต่อเนื่องจากว่าเดลต้านั้นถูกถก,ถกดดันให้เข้าสู่กฎเกณฑ์ที่เรียกว,ว่าถ้านักลงทุนซื้อหุ้นตัวนี้จะต้องใช้เกณฑ์แคชบาลานซ์นั่นเองครับขณะที่คณะกรรมการเลือกตั้งกกตก็รับรองสสทั hm? ้ง500คนเต็ม100%แล้วแต่ว่ายังสามารถจะสอยได้นะฮะถ้าหากว่าพบทุจริตย้อนหลังซึ่งเรื่อง กงทุนมองว่ามีความไม่แน่นอนสูงในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ต่อไปนะครับ